สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้มีความชัดเจนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราในการเจอกับทีมชาติจีนนะครับรวมไปถึงธีรศิลป์ด้วยอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหน่าสนใจน่าติดตามกันจริงๆเลยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับทุกท่านครับล่าสุดเลยครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประชุมร่วมกับมาซาตระอิชิอิพอเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าอยากเห็นแบบการเตรียมตัวเตรียมทีมต้องเป็นอย่างนี้ครับเมื่อก่อนนะครับถ้าย้อนกันไปเราไม่เคยเห็นการเตรียมตัวเตรียมทีมโค้ชจะมายังไงไม่รู้ปรึกษากันคุยแบบไหนไม่รู้นะครับแต่ออกมาเนี่ยเตรียมตัวกันแค่3วันก่อนเดินทางนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแบบนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับอีกประมาณเดือนนึงเราจะแข่งกับทางด้านจีนวันที่6นะครับแล้วเรามาเตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจริงๆนะครับล่าสุดเลยครับอิชิอิครับคุณซื้อทีมชาติไทยก็เดินทางไปดูทั้ง BG เดินทางไปดูทั้งอุทัยไปดูทั้งบุรีรัมย์ก็ไปดูทุกทีมนะครับแล้วก็มีแผนการเตรียมทีมก่อนมีโปรแกรมสำคัญบุกเยือนทีมชาติจีนนะครับแล้วก็เปิดบ้านเจอกับสิงคโปร์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับรอบ2ช่วง2นัดสุดท้ายตรงนี้คือหัวเลี้ยวหัวต่อของทีมชาติไทยนะครับมาดามแป้งครับกล่าวว่าระหว่างแป้งกับอิชิอิเนี่ยเรามีการทำงานและพูดคุยกันตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับครั้งนี้ที่เรามาประชุมร่วมกันเพราะว่า2เกมสำคัญที่สุดนะครับในการคัดบอลโลกใกล้เข้ามาแล้วโดยเฉพาะเกมไปเยือนจีนซึ่งสำคัญมากๆในฐานะนายกสมาคมแป้งบอกโค้ชอิชิอิแล้วว่าเราสนับสนุนเรื่องนอกสนามเต็มที่ล่าสุดเราก็ได้ TOA เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกตรงนี้ต้องกราบขอขอบพระคุณเลยนะครับคนที่เข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการเดินทางจ่ายตังค์ไป 8.4 ล้านนะครับแต่ก็ได้ประมาณนึงไม่ได้ได้อะไรหรอกได้ใจได้สิ่งที่แบบเขาเรียกว่าช่วยเหลือการสนับสนุนเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องนอกสนามถือว่าเต็มที่แล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่สมาคมเดินทางไปเช็คที่พักเนี่ยถ้าดูเรื่องของที่พักแล้วดูเรื่องของสนามแล้วเนี่ยนะครับเฮ้ยผมมองว่ามันโอเคแล้วมันก็ดีมากๆจริงๆนะฮะสำหรับทีมชาติไทยนะครับห้องหับต่างๆโอเคเลยนะครับเพื่อให้เราพร้อมที่สุดซึ่งโค้ชอิชิอิเขารู้แล้วแล้วเขาก็รับทราบและขอบคุณในเรื่องนี้ส่วนในเชิงเทคนิคเป็นหน้าที่โค้ชโดยตรงเท่านั้นนะครับและคาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อเร็วๆนี้ก่อนเข้าแคมป์วันที่29พฤษภาคมอันนี้จะประกาศก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็บินไปจีนวันที่2มิถุนายนมาดามแป้งปิดท้ายแบบนี้นะครับซึ่งโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่การคัดเลือกรอบ2และถ้าหากชนะทั้ง2แมตช์เราก็จะเข้าสู่รอบ3นะครับหรือรอบ18ทีมสุดท้ายวันที่6ครับไปเล่นกันที่สัญญางโอลิมปิกเซ็นเตอร์สัญญางเนี่ยเวลาทุ่มหนึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับต่อด้วยเจอกับสิงคโปร์วันที่11ที่ราชมังเวลาทุ่มครึ่งนะครับก็ดูกันได้นะครับติดตามทางช่องของเรานะครับส่วนทางด้านของธีรศิลป์แดงดาล่าสุดเลยต้องบอกว่ามาถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะครับเทพมุ้ยคือถ้าใครได้ดู BG เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยครับเราอยากจะให้ทุกคนเข้าฝักเข้าฟอร์มกันเร็วๆและอย่าเจ็บนะครับคือมีลุ้นกลับมาเป็นกำลังให้กับทีมชาติไทยอีกครั้งนับตั้งแต่มาซาตระอิชิอิเข้ามารับตำแหน่งและที่สำคัญอิชิอิเข้าไปดูนะครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยก็ไปดูนะฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าธีรศิลป์เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่เคยมีโอกาสร่วมงานกับทางด้านของมาซาตระอิชิอิเลยนะนับตั้งแต่การอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นช่วงปีใหม่ไล่มาชิงแชมป์เอเชียที่กาตาร์ลากยาวมาจนถึงฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบ2ตรงนี้เนี่ยมุ้ยพลาดการเป็นหนึ่งในขุนพลช้างศึกทั้งหมดในช่วงของอิชิอินะครับอาจจะด้วยเรื่องของอาการบาดเจ็บสภาพความฟิตทำให้มุ้ยและอิชิอิมันยังไม่เป็นเส้นขนานนะครับที่แฟนบอลอยากจะให้มาบรรจบกันจริงๆมันยังไม่จบฤดูกาลพยายามที่จะทำผลงานให้ต่อเนื่องธีรศิลป์ว่านะครับให้มันดีผมว่าจะหวังว่าจะรักษามาตรฐานให้กับเกมให้ได้ก่อนจากนั้นเป็นเรื่องของโค้ชแล้วว่าจะเลือกหรือไม่เลือกอยู่ที่โค้ชจะใช้งานผมหรือไม่ใช้ผมจะพยายามทำผลงานให้มันดีธีรศิลป์เปิดใจสดๆร้อนๆนะครับก็เกี่ยวกับการจะกลับไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งนะฮะแต่บอกได้เลยครับว่าพ่อตุ๊กยืนยันว่ามีธีรศิลป์ยังไงก็ดีกว่าไม่มีอุ่นใจใช้10นาที15นาที20นาทีพ่อตุ๊กบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนเกมได้ไอ้จังหวะที่มันต้องการแล้วมันหาใครไม่เจอครับทุกคนฮะถ้ามันมองไม่เจอมันคือไม่เจอนะฮะแต่ถ้ามองแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันยิงได้
มันเอาลงไปแล้วถ้ามันทำได้นั่นคือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดนะครับเดอะตุ๊กยืนยันฮะบอกตรงนี้เลยครับว่าถ้าเป็นคุณพ่อก็จะเลือกแต่อันนี้เป็นอิชิอิก็อีกเรื่องนึงอยู่ที่โค้ชทั้งนั้นว่าโค้ชจะมองแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ว่าแฟนๆก็คงจะต้องเอาใจช่วยพี่มุ้ยแล้วกันนะว่าให้อยู่ในฟอร์มระดับท็อปจะได้เข้าตาอิชิอิในการเลือกไปใช้งานในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่านั่นหมายความว่าสภาพความพร้อมสภาพความฟิตของมุ้ยเนี่ยจะกลับมาเต็มถังอีกครั้งถ้ารักษาสภาพแบบนี้ไปได้แล้วมันก็จะประจวบเหมาะกันเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เทพมุ้ยติดทีมชาติไทยคือการเล่นฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2เจอกับจีนแล้วก็สิงคโปร์นี่แหละและก็อย่าลืมนะครับในคราวนั้นธีรศิลป์แม้จะสภาพความฟิตไม่ดีแต่มาโน่ก็พูดเหมือนกันมาโน่บอกว่าใครจะยังไงไม่รู้แต่ต้องมีมุ้ยเรียกมุ้ยอันนั้นคือมาโน่พูดนะและอย่าลืมว่าในคราวนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ทำ2แอสซิสต์ให้สุพนัทเหมือนตาไปเบิ้ลนะฮะช้างศึกบุกชนะ1-3นั่นเองความเก่าประสบการณ์ของธีรศิลป์ยังคงพึ่งพาได้เสมอวลีที่บอกว่ามุ้ยหมดแล้วมันกลายเป็นคำที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยแม้แต่น้อยครับทุกคนฮะพอทุกครั้งที่มุ้ยได้โอกาสทุกครั้งที่ลงสนามให้ช้างศึกเขาแสดงให้เห็นตลอดว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องจากแฟนๆให้มีฉายาว่าเทพมุ้ยอีกไม่นานเกินรอเราได้รู้กันนะครับว่าเส้นขนานระหว่างมุ้ยอิชิอิจะมาบรรจบกันหรือไม่แต่บอกได้เลยครับว่าถ้ามานะถ้ามุ้ยมาทีมชาติมันแน่นอนก็ต้องบอกแล้วครับว่าคืนทีมชาติธีรศิลป์แดงดานั่นเองนะครับขณะที่อัปเดตข่าวลือกันหน่อยนะครับตรงนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับแต่เห็นว่าโกรันคาวซิสเนี่ยอาจจะไม่ต่อสัญญากับบุรีรัมย์ด้วยนะไม่รู้ว่าเหตุผลมันเป็นอย่างไรแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันเสริมตัวโหดและเยอะมากด้วยนะครับคือเขาบอกว่าทีมยุโรปยักษ์ใหญ่สนใจดึงโกรันคาวซิสกองกลางวัย32ปีตัวเทพของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยฮะก็เตรียมที่จะดึงเข้าไปยกระดับทีมของเขาในแดนกลางพาทีมประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะครับถ้าทีมเสียโกรันคาวซิสไปบุรีรัมย์เสียหายเหมือนกันนะเพราะบุรีรัมย์ลองผิดลองถูกกับกองกลางโควต้าต่างชาติมาหลายคนก่อนจะมาได้คาวซิสที่เล่นดีแล้วก็เข้าระบบทีมถ้าฤดูกาลหน้าไม่มีโกรันคาวซิสถือว่าเสียหายย้ายหรือไม่ย้ายอันนี้ยังต้องรอคอนเฟิร์มแต่ว่ามีข่าวลือมาว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับก็ถ้าทุกท่านคิดว่าใครจะมาแทนในส่วนตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาบอกกันได้ว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรหรือเป็นใครนั่นเองนะครับในขณะที่เจลีกประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าวันนี้นี่เอกนิษฐ์ปัญญาโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับลงสนามเนี่ยในนาทีที่82แล้วก็มีส่วนนะครับในการกระชากลากเลื้อยเข้าไปยิงประตูนะครับแต่ไม่เข้าแล้วก็มีส่วนในการเรียกจุดโทษให้กับทีมเอาชนะไป 4-2 ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโค้ชเขามั่นใจแล้วก็ให้โอกาสทุกเกมนะครับนี่คือทุกรายการลงสนาม5นัดติดต่อกันมีผลงานดีขึ้นเรื่อยทุกเกมด้วยนะครับอ่ะแต่ก็ต้องบอกแหละครับว่าคอมเมนต์หลังเกมเป็นแบบนี้นะครับก็นี่เลยฮะผมอยากให้เอกนิษฐ์ยิงให้คมกว่านี้เมื่อเขามีจังหวะในการโต้กลับเราอาจจะชนะจากจุดโทษในช่วงท้ายแต่ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้มันคงยากสำหรับเราที่จะไปได้ไกลกว่านี้คาดหวังกับเขาสูงดังนั้นต้องทำงานหนักต่อไปคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าเกมนี้ตื่นเต้นมากต้องขอขอบคุณเอกนิษฐ์มากๆอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเอกนิษฐ์ทำให้เราได้จุดโทษส่วนซาตานาก็ยิงให้เราอีกประตูอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าสุดยอดมากเจ้าหนังสือบุ๊กวันนี้โค้ชตัดสินใจถูกแล้วที่เปลี่ยนมาเอดะออกแล้วก็ส่งเอกนิษฐ์ปัญญาลงมาเป็นตัวสำรองอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าขอบคุณเอกนิษฐ์ฉันกังวลมากตอนที่สกอร์กลับมาเป็น 3-2 แต่ฉันก็ขอบคุณที่เอกนิษฐ์ทำให้เราการันตี3แต้มส่วนคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าเกมรุกของเราดีแล้วนะครับสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือการปรับปรุงเกมรับของเราให้ดีขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเกมรับของอุระวะเนี่ยมีปัญหานะครับเกมรุกของเราดีแล้วนะถึงแม้ว่าเกมนี้มันจะอึดอัดเพราะสกอร์สูสีกันมาสักพักแต่ฉันก็ดีใจที่เอกนิษฐ์ลงมาช่วยทีมนั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ